นี่นะครับทุเรียนเมืองตราดสอบถามผู้รู้หน่อยครับทุเรียน4ปีเอาลูกอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับสอบถามผู้รู้จริงๆนะครับหมอยาหมอทุเรียนช่วยออกมาบอกหน่อยจะได้มีวิธีแนวทางแก้ไขนี่นะครับดูครับเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับกลฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดคือแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online